ต้อนรับดร.สุภศร สุวัจนากรค่ะ Lecturer at the School of Information and Technology สถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคค่ะ ฮัลโหล สวัสดีครับผมตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่วิสเทคนะครับเป็นมหาลัยเปิดใหม่ของปตท.จริงคณะเราเนี่ยมีฟันโดยปตท.กับ SCB เป็นร่วมกันก่อตั้งทีนี้พอดีไม่ได้เตรียมกับดร.นัทมาตอนแรกๆแล้วคล้ายๆกันนิดนึงแต่ว่าตอนผมนี่เกี่ยวกับพอดีผมเป็นนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นกับ AI ทีนี้ผมค่อนข้างขวางโลกนิดนึงผมก็จะนำมาในแนวว่าAI มันฉลาดขนาดไหนมันฉลาดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันทำอะไรไม่เป็นหรอกมันแค่ดูดีเท่านั้นแล้วก็ตอนหลังผมจะมาเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าตอนที่ไปทำงานที่ Google ไปทำงานใน Google Brain ซึ่งเป็นทีมวิจัยทางด้าน AI ของ Google ประสบการณ์เป็นยังไงบ้าง ตอนแรกก็คล้ายๆกันนิดนึงนะครับ ขอเล่าเรื่องประวัตินิดนึงพอดีด้านที่ผมทำเนี่ยเรียกว่า Computer Vision ในสมัยประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยมี professor คนหนึ่งชื่อว่า Marvin Minsky เขาเหมือนกับให้โจทย์เด็กปริญญาตรีอันเดียวกันในช่วงซัมเมอร์ไว้ว่าเนี่ยเอากล้องไปติดกับคอมพิวเตอร์แล้วให้ทำอะไรก็ได้สักอย่างที่มันน่าสนใจขึ้นมาปัญหานั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาอยากให้เอากล้องไปติดที่คอมแล้วให้คอมมันแยกแยะวัตถุเหมือนกับพยายาม segment เอาอ็อบเจกต์ออกจากพื้นหลังแล้วก็พยายาม analyze ว่าสิ่งที่มันเห็นคืออะไรอันนี้เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเขาเป็นโจทย์ให้เด็กปริญญาตรีตอนนี้เราก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้คือยังไม่มีใครแก้ได้ครับตอนนี้จริงๆแล้วปัญหาค่อนข้างยากมากๆเหมือนเขาประเมินความยากมันผิดไปเยอะทีนี้เรามาดูปัญหาที่ simple กว่านั้นที่เรากำลังแก้กันจริงๆว่าเรากำลังแก้อะไรกันอยู่ปัญหานี้คือถ้าเราให้รูปมาเนี่ยให้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบหน่อยว่ารูปที่เห็นคืออะไรจริง task เนี่ยค่อนข้างกำกวมถูกไหมครับเพราะเราอาจสามารถตอบได้ว่าจริงๆมันเป็นยากก็ได้ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่า task เรา define ให้มันชัดเจนขึ้นนิดนึงบอกว่าให้ตอบว่า object ที่ให้ตอบว่าวัตถุที่เด่นที่สุดในภาพคืออะไรทีเนี้ยสิ่งที่เราทำปกติเวลาเราสอนคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับก็ต้องเทรนก็ต้องมีคนไปเลเบลมาก่อนว่าอย่างรูปนี้เราอยากให้ตอบอะไรเวลาเขาทำก็คือเราก็ต้องเก็บ data set มาก่อนแล้วก็มีคนไปเลเบลว่าอันนี้เป็นเสือดาวเป็น leopard แล้วก็เทรนคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาที่ง่ายสำหรับมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันยากสำหรับคอมพิวเตอร์มากจนกระทั่งปี2010คล้ายๆ replay ของดร.นัทนิดนึงมีเฟย์ลีซึ่งเป็น professor จาก Stanford เขาก็เก็บข้อมูลชุดใหญ่จริงก็แค่เก็บมาอินเทอร์เน็ตแล้วครับขนาดประมาณ15ล้านรูปซึ่งเปรียบเทียบกับดาต้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันอยู่ในหลักแค่พันหลักพันหลักแสนแต่คนนี้เขาเก็บขึ้นมา15ล้านรูปซึ่งจริงแล้วช่วงนั้นไม่ได้มีใครคิดอะไรใหม่ขึ้นมาเขาแค่เอาอัลกอริทึมเมื่อสมัย10ปีที่แล้วมารวมกับ data ขนาดใหญ่พอมารวมกันพอเอาอัลกอริทึมสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยมาเทรนกับข้อมูลขนาดใหญ่เท่านี้นะฮะไอตัวข้อมูลนี้ก็จริงๆก็เป็นรูปภาพธรรมดาเหมือนที่ถ่ายมาจากกล้องดิจิตอลอย่างเช่นรูปหมารูปแมวรูปคนพายเรือต้นไม้อาหารประมาณนั้นนะฮะแต่เขาเอาข้อมูลเนี่ยไปเทรนอัลกอริทึมที่ชื่อว่า artificial neural network ซึ่งจริงก็เหมือนพัฒนามาตั้งแต่10ปีที่แล้วไม่ได้เป็นอะไรใหม่เราก็พอเอามารวมกันเนี่ยมันก็เจอสิ่งมหัศจรรย์มากๆซึ่งดร.นัทก็เฉลยไปแล้วมันคือมารวมกันเรียกว่า deep learning นะฮะพอมารวมกันเนี่ย performance ของอัลกอริทึมที่ได้เนี่ยดีขึ้นกว่าอันก่อนมากในปีก่อนๆในปี2013ซึ่ง error rate ที่ได้เนี่ยคือ 16.4% หมายถึงว่ามันทำผิดไปแค่ 16.4% พอปีต่อมาถึง2015เราทำได้ 3.5% อันนี้น่าจะพอเดาออกครับเพราะสีส้มเนี่ยคืออะไรจริงมีเฉลยอยู่ข้างบนสีส้มก็คือ performance ของคนในการตอบว่า object นั้นคืออะไรจริงในปี2005เนี่ยตัว deep learning เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยแต่ว่าจริงๆมี fine print นิดนึงเดี๋ยวอธิบายทีหลังว่าเอ๊ะแล้วจริงๆมันเก่งกว่าคนหรือเปล่าทีเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นผมว่าเราสามารถบอกได้ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เกิด AI boom ใน industry ในปี2012เนี่ยตอนที่เฟย์ลี release data set ออกมาคนก็ตื่นเต้นกันมากว่าเฮ้ยวิธีนี้มันเริ่ม work แล้วจนเอาไปใช้ใน vision เอาไปใช้ใน NLP เอาไปใช้ใน reinforcement learning หลายๆอย่าง ถ้าใครผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรแต่ว่าอาจจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่านี่คืออะไร Deep Neural Network เนี่ยคือเหมือนกับช่วงล่าสุดคือเหมือนกับเราพยายามจะจำลองโครงประสาทในสมองมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยนิวรอนประกอบไปด้วยไอตัวเชื่อมนิวรอนหรือว่าเดนไดรท์แอ็กซอนอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับหลักการทำงานคร่าวๆคือแต่ละโนดเนี่ยจะรับอินพุตจากโนดข้างหน้าของมันเอาเลขมารวมกันแล้วถ้าเลขรวมกันมากกว่าเลขจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณต่อไปในเลเยอร์ถัดไปแล้วเวลาทำงานก็คือเราก็ให้รูปมาผ่านนิวรอนในช่วงแรกๆแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปเรื่อยๆจนอันสุดท้ายอาจจะเป็นเลข0หรือ1ที่จะบอกว่าเป็นเลขหมาหรือแมวจริงๆงานอันนี้ก็เป็นคำอธิบายคร่าวๆว่า neural net ทำงานยังไงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับนักวิจัยไม่ได้พยายามไอ้โมเดลใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยไม่ได้พยายามลอกเลียนแบบสมองมนุษย์อีกแล้วคือไม่ได้ตัวเพราะตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับสมองมนุษย์เป็นเหมือนกับเป็นแค่แรงบันดาลใจในสมัยก่อนๆที่ให้สร้างเน็ตเวิร์คคร่าวๆขึ้นมาทีเนี้ยแต่สิ่งที่เหมือนกันทั้ง2อย่างก็คือตอนนี้เราไม่เข้าใจมันทั้งคู่เลยเราไม่มีใครคนที่ศึกษาสมองก็ไม่เข้าใจว่าสมองทำงานยังไงนักวิจัยใน AI เองก็ยังไม่เข้าใจว่ามันทำงานได้ยังไงอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคอนเซิร์นหนึ่งของ AI ด้วยซ้ำแล้วก็อันนี้ข่าวค่อนข้างเก่าแล้วฮะเราน่าจะเคยได้ยินว่า AI เนี่ยชนะมนุษย์หลายอย่างมากอย่างเช่นเล่นโกะก็ชนะอันนี้เป็นการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วบริษัท AI ของจีนชื่อว่าไบโอมายนะครับเอาคอมมาแข่งกับคนเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่ดีที่สุด15คนที่เลือกมาจากโรงพยาบาลหลายๆแห่งในจีนเพื่อมาวินิจฉัยจากรูปว่าเป็นคนไข้เนื้องอกในสมองหรือเปล่าเนี่ยทางทีมแพทย์ใช้เวลาวินิจฉัยประมาณ30นาทีได้ความแม่นยำประมาณ 66% แต่ว่าเครื่องจักรเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งเดียวใช้เวลา15นาทีแต่ว่าแม่นยำถึง 87%คือเราเจอข่าวอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็แบบคนก็ตื่นเต้นกันมากๆแต่ว่ามันมีอะไรอันนึงที่ประหลาดมากๆคือมันมีปัญหาหนึ่งเนี่ยที่เครื่องจักรยังไม่สามารถชนะคนได้อันนั้นปัญหานั้นคือปัญหาที่เด็ก 4-5 ขวบที่เข้าป .1 สามารถทำได้ง่ายๆเลยปัญหานั้นก็คือจงบรรยายภาพที่เห็นเหมือนในนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นเหมือน a zebra standing next to a zebra in a dirt field เป็นม้าลายยืนอยู่บนดินข้างม้าลายอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์อยู่แล้วที่ผมบอกไปมันแปลกมากเลยแล้วแท็กคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์เนื้องอกสมองได้ดีกว่าหมอที่ใช้เวลาเรียนเป็น10ปีเนี่ยแต่ทำไมมันแก้ปัญหาที่เด็กป .5 ป .1 ทำได้ทำไม่แต่ทำไมมันแก้ปัญหาที่เด็กป .1 ทำได้ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยข้อความข้างล่างเนี่ยครับเขียนโดย AI นะครับซึ่งมันก็ทำงานได้ถูกไหมครับทำงานได้ค่อนข้างดีด้วยแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือแบบนี้มากกว่ามันทำงานผิดอย่างเงี้ยมันบอกว่าแมวนั่งอยู่บนโถส้วมในห้องน้ำอันนี้มันบอกว่ามีแมวสีเหลืองกำลังใส่มีแมวสีเหลืองใส่เนคไทสีแดงอันนี้มันบอกว่ามีวัวที่ยืนอยู่บนหญ้าอันนี้จริงๆปัญหาของ AI มันคือความเปราะบางมากกว่าในเวลาที่มันเจออะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันจะทำผิดพลาดแบบที่มนุษย์ทำผิดพลาดไม่ได้เลยคือแบบอย่างข้างบนเนี่ยมันเป็นไม่ได้เลยที่คนจะบอกว่าเป็นแมวนั่งอยู่บนโถส้วมแล้วพอเจออย่างเงี้ยคนเราก็เริ่มนักวิจัยก็เริ่มแล้วที่มันทำไปที่มันวิเคราะห์ไอ้พวกเนื้องอกสมองไปเนี่ยมันรู้เรื่องจริงขนาดไหนหรือว่ามันแค่ฟลุกถูกอันนั้นเป็นคอนเซิร์นใหญ่มากๆของงานวิจัยใน AI แล้วการที่มันคำนายถูกๆหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า overfitting หรือว่าอย่างเช่นในด้านขวาอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารูปที่มันเคยเห็นมาก่อนเนี่ยวัวมันอยู่บนหญ้าเสมอมันไม่เคยเจอวัวที่อยู่บนอากาศเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเจอวัวมันก็จะติ้งต่างตลอดว่าวัวกับหญ้าอยู่ด้วยกันมันก็เลยเขียนว่าวัวอยู่บนหญ้าเสมอทั้งๆที่มันไม่ได้เข้าใจจริงๆหรอกว่าหญ้าคืออะไรหรือว่าท้องฟ้าคืออะไรมันแค่เห็นใน training set เนี่ยมันมีแค่หญ้าอยู่บนโทษครับมีแค่วัวอยู่บนหญ้าเสมอแล้วพอเวลาเทสออกมาเนี่ยสมมุติถ้าเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเราก็คิดว่าเฮ้ย AI มันเก่งมากเลยมันสามารถเขียนข้อความใต้ภาพได้อย่างถูกต้องแต่พอเจอกรณีที่มันแรร์มากๆแบบนี้แล้วมันก็จะผิดแบบที่คนละโลกเลยซึ่งมันก็ทำให้เรากลับไปคิดว่าไอตอนที่มันทำเอ็กซเรย์หรือตอนที่มันเล่นโกะเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีโอกาสมาให้ที่ว่าสมมุติว่าไปเจอคนไข้ที่เป็น rare case เนี่ยมันตอบผิดพลาดแบบมหันต์เลย อันนี้ก็มีงานวิจัยหนึ่งที่ค่อนข้าง point ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นปัญหามากๆซึ่งชื่อว่าเกี่ยวกับ adversary example งานวิจัยชื่อ intriguing property ของ neural network หรือว่า property ที่น่าสงวนของ neural network อันนี้เป็นรูปของตัววัดใช่ไหมครับเราก็ส่งเข้าไปในส่งให้ AI ตอบว่ามันคืออะไรมันก็ตอบได้อย่างถูกต้องว่าเป็น tempo แต่ทีนี้ถ้าเราใส่ noise เข้าไปหรือว่าในทุกๆพิกเซลเนี่ยเราแก้ออกมานิดเดียวจนได้รูปทางด้านขวาซึ่งสำหรับสายตามนุษย์แล้วเนี่ยมันดูเหมือนกันเป๊ะเลยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยพิกเซลแต่ละอันเนี่ยต่างกันแค่นิดหน่อยแต่ว่าระดับน้อยมากที่คนมองไม่เห็นแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันคิดว่ามันเป็นนกกระจอกเทศอีกอันหนึ่งคือเราสามารถใช้เทคนิคนี้แอพพลายกับทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นรถบัสหมาหรือว่าที่กดสบู่ถ้าเราแก้ไข noise เพียงนิดเดียวก็ทำให้มันสามารถคิดว่าเป็นนกกระจอกเทศได้หมดอันนี้คือคนตั้งใจทำคนตั้งใจหลอกให้ neural network คิดว่าเป็นอย่างอื่นโดยการใส่ noise เข้าไปนิดหน่อยทีนี้เวลาเจอข่าวที่ headline ก็จะน่าตื่นเต้นตลอดเวลาใช่ไหมครับ Microsoft Google ชนะคนทาง image recognition นี่กลับไปอันแรกนิดนึงเวลาที่เราอ่านข่าวอะไรอย่างนี้อาจจะต้องเรียกว่าคิดต่อนิดนึงไอ้ challenge เมื่อกี้ครับเป็น challenge ที่เหมือนกับให้คอมแบ่งแยกประเภทสัตว์ซึ่งประเภทสัตว์ในเทสนั้นจริงๆเนี่ยมันแยกย่อยจนขนาดว่าเห็นแมวคุณต้องตอบได้เป็น Persian cat เป็น Egyptian cat เป็น Siamese cat เพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยไม่มีทางสามารถแยก species ได้หรือไม่มีทางทำ fine grain ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาแข่งกับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยไอ้ 5% ที่คนทำได้เนี่ยคือคนทั่วไปที่ไม่สามารถเก่งขนาดแยก species สัตว์ได้แต่เพราะว่าคอมเนี่ยมันเห็น species ทุกอย่างมันแยกนกแยกแมวได้ทุกอย่างมันเลย performance ได้ดีกว่าแต่ถ้าถามว่าถ้า data set ใหญ่ขึ้นจาก15ล้านไปเป็น100ล้านเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีโอกาสที่เราจะไปเจอเคสที่คอมยัง fail อยู่หรือว่าถ้าไปคิด performance สำหรับ data set ที่ใหญ่ขึ้นอีก10เท่าเนี่ยจริงๆแล้วคนก็ยังอาจทำได้ดีกว่าอีกอันนึงที่เป็นคอนเซิร์นมากๆก็คือคนชอบทำเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์ใช่ครับอันนี้เขาก็โชว์ว่าจริงๆมันไม่ใช่การใส่น้อยจริงๆแค่เอาเทปไปแปะบนสต็อปไซน์เนี่ยมันก็หลอก AI ได้เหมือนกันคือแทนที่มันจะเห็นว่าเป็นสต็อปไซน์เนี่ยมันเห็นเป็นป้ายสปีดลิมิตแทนคือแทนที่มันจะจอดรถมันก็ขับต่อไปอันนี้คือเขาทดลองกับของจริงสถานการณ์จริงด้วยคือเอาป้ายจริงมาแล้วเอาเทปไปแปะแล้วเอากล้องไปจริงๆคือไม่ได้มาจากรูปในคอมพิวเตอร์แต่ว่าเอาไปแปะในสถานการณ์จริงอีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกเทคโนโลยีของ face recognition ถูกไหมครับที่มันบอกว่าไอ้นี่เป็นใครนี่เป็นใครแต่ว่าไองานวิจัยเนี้ยโชว์ว่าเราสามารถสร้างแว่นแบบพิเศษที่มีแพทเทิร์นอยู่เวลาคนใส่แล้วเนี่ยทำให้คอมมันมองให้กลายเป็นอีกคนไปเลยอันนี้คือข้างบนนี่คือคนที่เขาทดสอบนะครับแล้วเขาก็ใส่แว่นแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นคนข้างบนไปเป็นคนข้างล่างแทนอันนี้ก็ใช้เทคนิคเดียวกันที่เรียกว่า adversarial attackจริงมันใช้ได้กับรูปภาพใช้ได้กับเสียงก็ใช้ได้อย่างเช่นเขาอาจจะใส่ noise เข้าไปในเสียงนิดนึงโดยที่คนเนี่ยยังฟังแล้วยังได้ยินเสียงเดิมอยู่แต่ว่าอย่างเช่น personal assistant แบบ Siri หรือ Google Home เนี่ยได้ยินเป็นอย่างอื่นคือเทคนิคนี้ก็ไปใช้กับสามารถไปใช้ attack อย่างอื่นนอกจากเสียงได้เหมือนกันเกินนิดนึงว่า computer vision คืออะไรอันนี้คือสาขาที่ผมทำงานวิจัยอยู่นะครับComputer Vision เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ AI Computer Vision สนใจเกี่ยวกับปัญหาด้านการมองเห็นหรือว่าพยายามทำยังไงก็ได้ให้คอมพิวเตอร์เห็นเหมือนกับมนุษย์แล้วก็มีความคาบเกี่ยวกับสาขาที่เรียกว่า Machine Learning หรือว่าจะสอนคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนกฎมันยังไงให้มันเรียนได้เองจากข้อมูลทีนี้ปัญหาสำคัญใน Computer Vision ก็คือ Image Recognition Image Segmentation สมมุติในนี้นะครับ Input คือรูปบ้านกับรถสิ่งที่เราอยากให้Computer Vision แก้ก็คืออยากให้มัน label หรือว่าระบุว่าทุกๆพิกเซลในรูปเนี่ยเป็นคลาสอะไรอย่างเช่นสีแดงควรจะเป็นตึกนะสีเขียวควรจะเป็นพืชหรือว่าที่แสดงไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าให้รูปมาเนี่ยคุณช่วยเขียนคำอธิบายใต้ภาพให้หน่อยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญใน Computer Vision หรือว่าการสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจโครงสร้างรูปเชิง3มิติอย่างเช่นถ้าเห็นนกเนี่ยคนก็จะพอเดาออกว่าโครงสร้าง3มิติมันเป็นยังไงถ้าเราหมุนนกไปทางขวานิดนึงภาพมันควรจะเป็นยังไง หรือการ infer structure 3มิติของรูป2มิติทีนี้งานตอนที่อินโทรไปนิดนึงคืองานวิจัยของผมเมื่อปี2017เนี่ยทำให้คนตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากเหมือนกันอันนี้เป็นงานที่เราเอาเสียงของคนมาเพื่อจะมาสังเคราะห์วิดีโอของคนคนนั้นพูดตามเสียงของ input อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆ America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight monthsแต่ก่อนที่จะเดี๋ยวผมจะอธิบายท็อกนี้อยากพูดเรื่องความเป็นมาส่วนตัวว่าทำไมผมถึงสนใจด้านงานนี้แล้วมันมาจบที่งานนี้ได้ยังไงแล้วหลังจากตอนท้ายก็จะอธิบายเล่าคร่าวๆว่าตอนที่ทำงาน Google Brain เป็นยังไงทีนี้งานความสนใจผมมันเริ่มมาจากตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีอยู่ผมได้ไปเข้าคลาสชื่อ Computer Vision เนี่ยครับแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์ชื่อ Noah Snavelyตอนนั้นเนี่ยเขาก็สอนคลาสแล้วก็เอาวิดีโอหนึ่งมาโชว์ในคลาสเป็นวิดีโออันนี้นะฮะ Particular image of a well photographed object using conventional tools often results in a large number of images that are not ordered in an intuitive way. Finding the exact picture you want can mean browsing through page after page of thumbnails. How can we organize such large photo collections in a more intuitive way? In this project, we present a novel system for registering large sets of photos and exploring them in a 3D browser. Our system discovers the cameras used to take each photograph, situates the photos in 3D space, and provides intuitive controls for exploring the scene and finding interesting photographs. Our system takes a collection of ไม่รู้ว่าฟังทันกันหรือเปล่าคือสิ่งที่เห็นไปก็คือระบบ Computer Vision เนี่ยที่สามารถแปลงรูปถ่ายธรรมดาจากนักท่องเที่ยวสมัยนั้นเนี่ยเขายังใช้ Flickr กันอยู่ก็คือเป็นเซอร์วิสแชร์รูปภาพแล้วเขาก็ที่เขาทำก็คือไปดึงรูปภาพมาอย่างเช่นเราก็เสิร์ชว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยแล้วก็ได้รูปมาเป็นพันๆหมื่นๆจากรูปแรนดอมของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเขาสามารถมาสร้างเป็นโมเดล3มิติแล้วก็ทำให้เราสามารถ browse รูปแต่ละรูปแบบจากมุมนี้ไปมุมนี้ได้โดยมีตัวยืนกลางเป็นโมเดล3มิติตอนนั้นเนี่ยผมดูผมก็ตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยมันทำได้ยังไงโดยที่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนแต่ละทนหรือว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยเขาถ่ายมาจากตรงไหนแล้วทำไมมันถึงมาสร้างโมเดล3มิติได้ทีนี้ตอนนี้กระบวนการที่สำคัญอันหนึ่งในวิทยาศาสตร์ก็คือการต่อยอดความรู้ใช่ไหมครับจากแลบเดียวกันเนี่ยจากมหาลัยเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำคือแทนที่จะใช้สถานที่ที่เดียวแล้วตอนนี้เขาเสิร์ชรูปภาพจากทั้งเมืองเลยแล้วก็พยายาม reconstruct point cloud ของเมืองทั้งเมืองขึ้นมาแล้วเขาก็ตั้งชื่องานวิจัยเขาว่า Building Rome in a Day ซึ่งอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นสำนวนบอกว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแต่ว่าไองานวิจัยเนี้ยเขาสร้างเมืองทั้งเมืองในวันเดียวเขาก็เลยตั้งชื่อแบบเก๋ๆว่า Building Rome in a Day ตัวสีดำๆที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับเป็นตัวแทนจุดกล้องของนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็เอาจำนวนเป็นล้านๆเนี่ยมาสร้างเป็น point cloud ของกรุงโรมทั้งอันแต่รู้สึกว่าอันนี้จะไม่ใช่โรมนะครับคร่าวๆนิดนึงว่าหลักการมันทำงานยังไงเดี๋ยวผมมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอสกิปตรงนี้ดีกว่าคิดว่าเวลาไม่ทันทีนี้ต่อไปอีกตอนโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลที่เป็น point แบบหลอมแหลมทำยังไงให้มันเดนส์ขึ้นงานต่อมาในปี2010เขาก็สร้างโมเดลให้มันละเอียดขึ้นแน่นขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับสร้างมาจากแค่รูปถ่ายภายในอย่างเดียวไม่มีใครเอาเลเซอร์สแกนไปถ่ายข้างในแต่ว่าทั้งหมดที่สร้างมาเนี่ยสร้างมาจากรูปของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วงานวิจัยนี้ก็ไปต่อยอดไปเป็นคล้ายๆกันนะครับเป็นตอนนี้ก็คือสามารถลองใช้ได้เป็น 3D Map ใน Google หรือ Apple Mapแต่ว่าความแตกต่างกันคือตอนนี้แทนที่จะใช้รูปภาพของนักท่องเที่ยวเขาก็ใช้รูปจากพวกเครื่องบิน aerial plane หรือว่า satellite มารวมกันทีนี้ตอนนั้นผมเรียน undergrad อยู่นะครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามเรียกว่าศึกษางานต่อว่าเขาทำอะไรเขาจบอะไรเขาเรียนกับใครมาก่อนสุดท้ายผมก็เลยไปเรียนในที่สุดท้ายผมก็ไปเรียนที่ยูดับแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกับโนอาห์ สเนฟลีย์คนนั้นที่สอนผมตอนนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเขาคือคนขวาซีฟไซต์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผม ตอนช่วงปริญญาเอกเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างหลายอย่างแต่ว่าอันนึงงานที่ไปเจออีกอันนึงที่เป็นแรงบันดาลใจมากๆก็คืองานชื่อว่า New Dimensions in Testimony ของมหาลัย University of Southern California ในแคลิฟอร์เนียครับเป็นงานเชิงกราฟิกส์ที่เขาสร้างโฮโลแกรมของผู้ชายคนนี้ขึ้นมาผู้ชายคนนี้เป็นผู้เป็น survivor ของโฮโลคอสต์หรือว่าเป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่สิ่งที่เขาทำคือเขาเอาคนนี้เดี๋ยวผมโชว์วิดีโอก่อน How did I survive? I survived, I believe, because Providence watched over me. สิ่งที่เห็นเมื่อกี้ก็คือตัวผู้ชายนะครับจริงๆแล้วเป็นโฮโลแกรม3มิติแต่ว่าเราสามารถอินเทอร์แอคกับเขาได้โดยการถามคำถามว่าอย่างเช่นสมัยนั้นคุณเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงบ้างแล้วเขาก็จะตอบมาตรงกับสิ่งที่เราถามจริงๆแล้วเนี่ยวิธีหลักการทำงานคือคนนี้เป็นคนจริงๆนะครับเขาบินมาเข้าสตูดิโอเหมือนกับสตูดิโอถ่ายหนังของฮอลลีวูดนะครับมีกล้องเยอะแยะมากมายแบบข้างล่างแบบนี้แล้วเขาก็มีคำถามไว้แล้วตั้งคำถามไว้ก่อนประมาณพันคำถามแล้วก็ถามผู้ชายไปเหมือนกับไปเซอร์เวย์คำถามมาว่าคำถามไหนที่คนน่าจะถามบ้างก็ไปถามผู้ชายคนนั้นแล้วให้ผู้ชายคนนั้นตอบมาแล้วเขาก็แคปเจอร์กล้องมาแคปเจอร์คนนั้นด้วยกล้องแบบเยอะมากด้วยไฟหลายดวงเพื่อมาสร้างเป็นโมเดล3มิติขึ้นมาแล้วตอนใช้งานจริงๆเนี่ยก็มีระบบวิเคราะห์ภาษาว่าเราถามอะไรไปแล้วก็พยายามเอาวิดีโอที่ใกล้เคียงมาตอบจริงๆมันไม่ได้ตอบได้ทุกอย่างมันแค่พอเดาได้ว่าคนส่วนใหญ่จะถามอะไรแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าในนั้นมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างแล้วก็เอาวิดีโอที่ใกล้เคียงออกมาแต่ว่าสิ่งที่มันได้เนี่ยมันคือให้ประสบการณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้คุยกับคนนั้นจริงๆซึ่งคนนี้อายุประมาณ80กว่าปีแล้วอีกหน่อยก็จะไม่มีโอกาสที่เราจะได้คุยกับเขาแล้วแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันเจ๋งมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราสามารถคุยกับโฮโลคอสต์เซอร์ไวเวอร์คนนี้ได้ต่อไปวิจัยของเรามันงานวิจัยมันก็เริ่มจากการตั้งคำถามถูกไหมครับเราก็เลยตั้งคำถามอันนึงว่าเฮ้ยเราจะสามารถทำอย่างนี้กับใครก็ได้หรือเปล่าจริงเป็นคำถามที่ ambitious ที่ทะเยอทะยานมากๆถ้าใครเป็นอาจารย์ตอนนี้ก็อาจจะเป็นทริคเวลาตั้งโจทย์วิจัยให้นักเรียนเป็นอย่างเอกตั้งให้มันยากๆเอาไว้เหมือนว่าให้เขาอยู่ไว้อีก10ปีอันนี้เป็นโจทย์ที่เราตั้งเฮ้ยเราจะทำแบบนี้กับใครก็ได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องเอาคนนั้นเข้ามาในสตูดิโออย่างเช่นถ้าผมสมมติว่าโรลโมเดลของผมเนี่ยคือไอน์สไตน์ถูกไหมครับผมสามารถแบบศึกษาว่าเขามีประวัติยังไงเขาทำงานวิจัยมาอะไรมาบ้างทฤษฎีของเขาเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังเรียกว่าอะไรครับยัง experience ไม่ได้คือเขาเนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนยังไงเป็นอะไรที่เสิร์ชไม่ได้ใน Google คือผมถ้าผมอยากจะเสิร์ชว่าคนนั้นมีนิสัยยังไงผมไม่มีทางเสิร์ชได้ใน Google เราก็เลยเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีข้อมูลแบบอย่างเช่นข้อมูลเวลาที่เขาพูดกับคนอื่นเนี่ยหรือว่าข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเป็นวิดีโอเป็นรูปมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันมา analyze เพื่อสร้างโมเดลของเขาขึ้นมาเพื่อที่เราสามารถโต้ตอบกับคนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเราได้คุยกับคนนั้นจริงๆเราเข้าใจนิสัยของเขาจริงๆถ้าเราตอบเขาไปเขาจะพยักหน้ายังไงหรือว่าเขาจะตอบกลับมายังไงคือเป็น experience อะไรที่ตอนนี้มันไม่มีที่มัน search ไม่ได้ใน Google หรือว่าในอินเทอร์เน็ตแต่เราพยายามจะโกของเราคือเฮ้ยเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าโดยการ analyze รูปเยอะๆทีนี้จริงๆ observation อันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยที่ทำให้ทำงานนี้ได้เนี่ยมันมาจากการไปดูเมคอัพของผู้หญิงอันนี้จริงๆเป็นผู้หญิงคนเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าทางขวาเนี่ยเขาเติมแป้งข้างจมูกให้มันสีดำขึ้นแต่สิ่งที่ได้คือทางขวาเนี่ยจมูกมันดูเหมือนนูนมากขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเวลามนุษย์เนี่ยสามารถมองได้ว่าวัตถุมีความลึกความกว้างยังไงจากการดูเชดดิ้งหรือการดูว่าแสงมันสะท้อนกับวัตถุแบบไหนทีนี้ด้วยหลักการเนี่ยเราเอาไปใช้ในการสร้างโมเดลของหน้าคนได้เพราะว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยใช่ไหมครับมันมีแสงจากตกกันคนละมุมแล้วถ้าเอารูปมาจำนวนเยอะๆแล้วมา analyze ว่าแสงตกคนละมุมจมูกควรจะสูงเท่าไหร่แก้มควรจะหนาเท่าไหร่โดยหลักการนั้นเนี่ย เราก็สามารถเอามาสร้างเป็นหน้า3มิติจากโฟโต้คอลเลกชันได้ทีนี้ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ไอ้โฟโต้คอลเลกชันเนี่ยมันเป็นรูปใน expression หรือว่าเราจะยิ้มเราจะหน้าบึ้งยังไงก็ได้เราจะหันหัวไปทางไหนก็ได้สามารถเอามาสร้างรวมกันได้หมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง average model ที่สร้างขึ้นจากการแค่เราไป search Google ว่า George Bush เราก็จะได้รูปประมาณ 100-200 รูปแล้วก็เอามาผ่านการวิเคราะห์ออกมาก็จะได้โครงหน้าเป็นสามมิติคร่าวๆทีนี้จากพอเราได้หน้าคร่าวๆแล้วเนี่ยของจอร์จบุชเราสามารถจากรูปเดียวเนี่ยเราสามารถ reconstruct 3D shape ขึ้นมาได้หรือว่าจากวิดีโอเราก็สามารถ reconstruct 3D shape ขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างปกติในเวลาที่เราจะได้รูปมาอย่างเงี้ยเราปกติถ้าเคยเห็นว่าฮอลลีวูดเขาทำไงเขาต้องแปะตัวกลมๆหรือว่าตัวสะท้อนแสงอินฟราเรดเพื่อจะ track หน้าเพื่อจะ reconstruct ออกมาแต่ว่าเราสามารถทำแบบเดียวกันโดยใช้รูป 2D เป็น photo collection ของเขาได้เฉยๆแล้วก็สามารถ track ได้จากวิดีโอใดๆก็ได้แค่เป็นวิดีโอ2มิติ อันข้างล่างนี้ก็เป็น 3D model เหมือนกันแค่โชว์ด้านตรงกับโชว์แบบหมุนไปหมุนมาทีนี้ตอนนี้โมเดลมันเป็นแค่สีเทาถูกไหมครับงานต่อไปเราก็คือเฮ้ยเราจะสามารถสังเคราะห์สีผิวหรือว่า wrinkles หรือว่ารอยตีนกาของเขาขึ้นมาจากพวก photo collection ได้หรือเปล่างานต่อไปก็คือเราก็พยายามสังเคราะห์พวกนั้นขึ้นมาแล้วก็งานนี้สามารถทำให้เราสร้างโมเดลที่เราสามารถไปควบคุมมันได้หรือว่า puppet มันได้ทั้งหมดนี้ก็คือสร้างมาจากการ search บน Googleอย่างเช่นชินโซอาเบะหรือว่าฮิลลารีคลินตันแล้วพอเราได้โมเดลมาแล้วเนี่ยเราสามารถขยับมันได้ด้วยซอสวิดีโออย่างเช่นของจอร์จบุช Treat people with respect and have confidence in our capacity to assimilate people. It's a very difficult bill to pass because there's a lot of moving parts and the legislative process can be ugly. นี่ขอข้ามนะครับพอดีกลับมาที่โกเราเนี่ยเราอยากสร้างโมเดลอะไรที่เราสามารถคุยด้วยที่ interactive ด้วยที่รู้สึก interactive เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การที่จะ capture เอกลักษณ์ของคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ capture หน้าตา 3D แล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง capture ท่าทางการพูดของเขาท่าการขยับของเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไกลที่สุดก็คือสิ่งที่เขาคิดด้วยอันนั้น sci-fi มากไปแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเฮ้ยเราจะสามารถ replicate หรือว่าเรียนการลักษณะการพูดของคนได้หรือเปล่าเราก็เลยมองปัญหาที่ simplify ขึ้นหรือปัญหาที่ง่ายขึ้นอันหนึ่งก็คือเฮ้ยถ้าเรามีเสียงของคนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถ synthesize หรือว่าสังเคราะห์วิดีโอของคนคนนั้นพูดได้หรือเปล่าทีนี้ machine learning ก็ต้องใช้ data ใช่ไหมพอดีเราก็โชคดีมีข้อมูลนี้เป็นข้อมูล weekly address คล้ายๆที่ลุงตู่พูดทุกวันศุกร์ครับอันนี้ก็มีโอบามาพูดทุกอาทิตย์เหมือนกันมีวิดีโอประมาณ300วิดีโอรวมกันแล้วในประมาณ17ชั่วโมงเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะให้คอมเนี่ยดูวิดีโอทั้งหมด17ชั่วโมงแล้วพยายามลอกเรียนแบบออกมาลอกเรียนวิธีการพูดของเขาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์อันสุดท้ายในวิทยานิพนธ์2ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็น input มีแค่เสียงเท่านั้นสิ่งที่เรา output เนี่ยเป็นวิดีโอของเขา Since the deadliest mass shooting in American history.And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. ตัวเสียงจริงๆเนี่ยมาจาก YouTube วิดีโออีกอันหนึ่งทางซ้ายเนี่ยคือทั้งเสียงจริงวิดีโอจริงแต่ทางขวาเนี่ยเป็นเอาท์พุตของเราที่มีอินพุตแค่เสียงอย่างเดียว Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone.ทีนี้หลักการทำงานคร่าวๆก็คือตอนเรารับเสียงมาใช่ไหมเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า recurrent neural network หรือว่า neural network ที่เอา input ใส่เข้ามาใน input เอา output ใส่เข้ามาใน input อีกทีหนึ่งเพื่อจะ predict หรือว่าทำนายโครงสร้างปากแบบคร่าวๆแบบจุดสีเขียวนี้นะฮะ We get it through our job or through Medicare or Medicaid หลังจากนั้นเราก็สังเคราะห์ตัว texture ขึ้นมาเราก็ทำให้มันชัดขึ้นส่วนจริงๆแล้วตัวที่สังเคราะห์จริงๆเนี่ยมีแค่ส่วนข้างล่างเท่านั้นส่วนตาหรือว่าแบ็กกราวด์หรือหัวเขาเนี่ยมาจากซอสวิดีโออีกอันหนึ่ง Parents plan until they turn 26. Seniors get discounts on their prescriptions. จริงอันนี้มีแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งก็คือพวกเวลาจะทำดับบิ้งหรือเอาหนังต่างชาติเข้ามาแล้วเสียงแล้วปากมันไม่ตรงเสียงถ้าเรามีวิธีนี้คือสามารถทำให้เหมือนแบรดพิตต์พูดภาษาไทยโดยที่ปากมันตรงกับเสียงจริงๆอีกอันหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือจริงๆอันนี้เป็นสตาร์ทอัพที่ชื่อ Synthesia เป็นกลุ่มวิจัยที่ทำงานคล้ายๆกันมาจากมิวนิกอันนี้เหมือนกับอันนี้เป็นคนจริงนะครับแต่ว่าเสียงที่เขาพูดเนี่ยหรือว่าตัว lip sync ที่เขาพูดเนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมา I'd like to demonstrate how Synthesia technology can make me speak 7,100 languages fluently. Why don't we rewind this video and I'll show off my language skills. Nous vivons dans un monde plus connecté que jamais, mais la langue reste un frein, surtout lorsqu'il s'agit de contenu vidéo. 想象一下，如果名人们可以用当地母语去和自己的粉丝们沟通。又或者说，你翻译的内容帮你打开了一个新的市场。ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนตอบมาค่อนข้างมากว่าเฮ้ยอยากจะเอาไปใช้ในเรียกว่าออนไลน์คลาสรูมหรือทำให้ออนไลน์คลาสรูมมีอาจารย์แบบเวอร์ชวลซึ่งสามารถพูดได้ทุกภาษาสามารถทำให้เข้าถึงคนในมุมหมู่มากขึ้นอีกโกลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ที่เราคิดไว้ก็คือไอตัว personal assistant คือตอนนี้มันมีแต่ text แต่เสียงแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวหน้าตาเพราะคนเนี่ยสามารถสื่อสารทางด้านอารมณ์จากตัวหน้าตาได้ซึ่งไม่สามารถทำได้จาก text หรือเสียงธรรมดาทีนี้ตอนที่ release งานนี้ไปค่อนข้างจริงๆค่อนข้างเก่าแล้วในปี 2017ก็ได้รับการติดต่อมาจากองค์การ DARPA ซึ่งเป็นของอเมริกาครับจริงๆก็เป็น DARPA เป็นสำนักเรียกว่าสำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมของสหรัฐไปดูในเชิงว่าเฮ้ยมันจะมี impact ยังไงบ้างเพราะว่ามันมี potential ในการ misuse ค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าเอาไปใช้เป็นข้อมูลในเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเชิงการเมืองก็มีเราก็มี discussion เป็นเวลาแบบ2-3 วันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้บริษัท2 อันที่ทำเกี่ยวกับด้านจะ detect fake วิดีโอได้ไงหรือว่าเราจะ verify ว่าวิดีโอที่เราถ่ายอันที่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นจริงได้ยังไงก็เป็น2 แง่มุมซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าถ้าอยากทราบคำถามสามารถถามได้ตามหลังเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันทีนี้ จะพูดเหลืองแล้วตัวงานวิจัยที่เป็น research frontier ของ vision หรือ AI เนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างหรือว่างานวิจัยที่ล้ำที่สุดในตอนนี้เป็นยังไงบ้างทางด้านการสังเคราะห์หน้าก็จะมีงานจากปี 2018 ซึ่งใหม่มากๆเป็นการสังเคราะห์หน้าคนจากอันข้างที่อยู่ด้านคอลัมน์ข้างล่างเนี่ยครับเป็นอันที่สังเคราะห์ขึ้นมาไม่ใช่รูปจริงเลยไม่มีคนจริงๆนี้อยู่แต่ว่าสิ่งที่งานนี้ทำได้คือเราสามารถเอาคนเนี้ยที่เป็น reference model แต่ว่าใช้อายุของคนนี้ใช้เพศของคนนี้หรือว่าใช้โพสของคนนี้มารวมกันได้จนเป็น result ข้างล่างอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับเราใช้คนนี้เป็นตัว reference แต่ว่าเราอยากให้เขาเป็นผู้หญิงหรือว่าอยากให้เขาเป็นเด็กก็สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ซึ่งความเหมือนนี่ค่อนข้างเหมือนมากๆอีกอันนึงก็เป็นงานกลับกันถ้าเราให้ caption มาเนี่ยเราสามารถให้คอมพิวเตอร์มันจินตนาการมาได้หรือเปล่าว่าจินตนาการตามภาพได้หรือเปล่างานนี้ก็โชว์ให้ว่า AI หรือว่า computer vision methods ก็สามารถจินตนาการรูปขึ้นมาได้จากแค่ข้อความอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่1รูปด้วยสามารถ generate ได้มาหลายรูปอันนี้เป็นปัญหาเรียกว่า image inpainting หรือว่าถ้าเรามีรูปเนี่ยแต่ว่ามีบางส่วนขาดหายไปให้คอมพิวเตอร์ช่วย fill in หรือว่าให้มันช่วยคิดว่าข้างหลังมันควรจะเป็นอะไรได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คอมพิวเตอร์มัน fill in ขึ้นมาก็ดูค่อนข้างเหมือนมากดูแทบจะแยกไม่ออกอีกอันหนึ่งก็คือสามารถทำเป็น real time ได้เหมือนกันแค่เราขอว่าเอาคนนี้ออกไปได้ไหมให้คอมพิวเตอร์มันฟิลอินทีหลังหรือว่าให้มันอินเพนทีหลังเนี่ยสิ่งวิธีที่คอมพิวเตอร์มันทำได้เพราะว่ามันเคยเห็นอย่างในกรณีนี้มันเคยเห็นรูปหน้าคนมากมายถูกไหมครับแล้วเวลาเราเอาส่วนหนึ่งออกไปมันก็พอเดาได้ว่าส่วนตรงนั้นต้องเป็นตาจากการที่มันเคยเห็นเทรนนิ่งเซตอันใหญ่เดี๋ยวผมขอข้ามอันนี้แล้วกันจะไม่แล้วก็อันล่าสุดของ NVIDIA ที่เพิ่ง release ไปก็คือทำเอาไปช่วยอาร์ติสต์ในการร่างโครงสร้างอย่างเช่นในนี้เราสามารถบอกว่าเฮ้ยตรงนี้อยากได้น้ำแล้วมันก็จะ real time วาดออกมาให้เราเลยแบบเสมือนจริง ครับผมเดี๋ยวขอข้ามเวลาพอดีเวลาใกล้หมดเดี๋ยวขอข้ามไปพูดคร่าวๆประสบการณ์ตอนที่ไปทำที่ Google Brain Google Brain เนี่ยเป็นทีมวิจัยหนึ่งใน Google ที่ทำด้าน AI โดยเฉพาะหรือว่าด้าน Deep Learning โดยเฉพาะแล้วโปรแกรมที่ผมไปเนี่ยชื่อว่า Residency หรือว่าโปรแกรมความยาว1 ปีจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้คนเนี่ยนอกสาขาเข้ามาทำงานวิจัยทางด้าน Machine Learning แล้วไอเดียของเขาอันนึงก็คือเขามองว่าไอฟิลด์เนี้ยควรจะมีคนที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อที่จะเอาไอเดียใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการ CS อย่างเดียวแล้วเบรกดูหลายๆอย่างเนี่ยปกติมันมาจากคนนอกวงการด้วยซ้ำเพราะเหมือนกับเขาไม่ค่อยมีกรอบว่าต้องทำตามสิ่งที่คนเคยทำมาเลยทำให้คนนอกฟิลด์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนี่ยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นคอฮอร์ตเป็นคนในรุ่นผมปีที่แล้วฮะค่อนข้างหลากหลายมากเป็นมีประมาณ30คนครึ่งหนึ่งเนี่ยมี PhD แล้วก็ครึ่งหนึ่งทำ CS แต่ว่าอีกครึ่งที่เหลือเนี่ยทำจิปาถะมากคนนี้จบ PhD เลขมาทำ Harmonic Analysis 2 คนนี้เป็น Neuroscience ทำเกี่ยวกับ Computational Neuroscience คนนี้เป็นนักดาราศาสตร์คนนี้เป็น Bioengineer คนนี้เป็น Epidemiologist หรือว่าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดวิทยาแล้วก็มีคนที่จบฟิสิกส์ PhD มาค่อนข้างเยอะศึกษาเรื่อง High Energy Physics Quantum หรือว่า Quantum Condensed Matter จากฟิสิกส์แล้วก็มีคนที่เป็นหมอจริงๆด้วยหรือว่าเป็นคนที่ทำโรคเกี่ยวกับ Radiologist ทีนี้ไอตัวประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าบางคนอย่างเช่นคนนี้ฮะจริงๆแล้วเขายังไม่ได้จบเขายังไม่ได้ปริญญาตรีเขาจบแค่มัธยมแล้วก็มีคนที่ drop out มาจากมัธยมเหมือนกันแล้วก็มีตั้งแต่ปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วจบปริญญาเอกหรือว่าจบ postdoc แล้วก็ยังมีดังนั้นตัวประสบการณ์ในโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างต่างกันสำหรับผมเองเนี่ยคล้ายๆกับตอนที่ไปอยู่เนี่ยคล้ายๆกับ PhD เลยคือเรา lead project ตัวเองเรามี advisor เราก็ไปปรึกษาเขาแต่สำหรับคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยก็อาจจะบางทีก็จะมี mentor มากนิดนึงเพราะว่าเขาก็ยังไม่เคย publish มาก่อนเขาจะมีอาจารย์ช่วยในเชิงว่าresearch ต้องไปยังไงต้องทำยังไงต้องทดลองอะไรบ้างทีนี้ Google AI เนี่ยเป็น research team ที่ใหญ่มากๆแล้วถ้ามองปกติในด้าน AI เนี่ยเขาจะมี conference หนึ่งที่เป็น top conference ที่เขาจะเอางานวิจัยไปเผยแพร่กันก็คือชื่อว่า NIPS ทีนี้ถ้าไปดูว่า NIPS ปีที่แล้วเนี่ยใคร publish มากที่สุดก็จะตอบว่า Google มากกว่ามหาวิทยาลัยมากกว่าที่ไหนในโลกแต่ตัวเลขเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกอะไรมากแค่บอกว่าใน Google เนี่ยมีนักวิจัยเยอะมากเยอะกว่าที่ไหนเยอะกว่ามหาลัยอีกซึ่งข้อดีของมันก็คือ collaboration อันนึงตอนที่ผมเข้าไปในสัปดาห์แรกเนี่ย เขาก็จะมีโปรเจกต์มาให้ก่อนมีเหมือนกับมี spreadsheet มาให้ในนั้นใน spreadsheet เนี่ยมีโปรเจกต์มาให้ประมาณ200อัน200อันให้เลือกคือเรามีแค่30คนแต่ว่าโปรเจกต์ที่ให้เลือกมีอยู่200อันมีตั้งแต่มี ads มี NLP มี vision มี robotic มีแทบทุกอย่างใน Googleเหมือนใครก็ได้มาโพสเพื่อหาคนร่วมงานด้วยหรือว่าถ้าในโปรแกรมเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบอันไหนเลยใน200อันคุณสามารถ propose เองก็ได้แล้วตอนที่ผมเลือกเนี่ยผมก็เลือกในโปรเจกต์หนึ่งแต่พอดีโดนเพื่อนแย่งไปเพราะตอนนั้นผมไม่อยู่สุดท้ายแล้วผมก็เลยคิดโปรเจกต์อันใหม่ขึ้นมาเองแล้ว Google Brain เนี่ยจริงๆหลักการ operate คล้ายๆมหาลัยซึ่งต่างจาก industrial research lab ในบริษัทอื่นที่เหมือนกับมหาลัยเพราะว่าเขา publish ทุกอย่าง open ซึ่งไม่ใช่ทุกบริษัทจะ publish ออกมาแล้วเขาก็แจกจ่ายซอฟต์แวร์อย่างเช่น TensorFlow ก็คือออกมาจาก Google Brain ทีนี้นอกจากอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่อง research freedom หมายความว่านักวิจัยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีคนกำหนดทิศทางมาจากข้างบนคือเป็นนักวิจัยสามารถคิดค้นงานวิจัยของตัวเองขึ้นมาเลยก็ได้คล้ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแต่ว่าที่บอกนี่ไม่ได้แปลว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ดีที่สุดเพราะอย่าง DeepMind ก็ยังมี hierarchy DeepMind คือเป็นทีมวิจัยอีกอันหนึ่งของ Google ที่ทำ AlphaGo อันนั้นเนี่ยมี hierarchy มากกว่านี้เหมือนกับเขามี agenda ใหญ่แล้วนักวิจัยเนี่ยก็จะทำตาม agenda ใหญ่ของคนข้างบนที่ลงมาซึ่งเป็น organization ที่มี hierarchy มากกว่าแต่ Google Brain เนี่ยค่อนข้าง flat ทุกอย่างค่อนข้าง flat agenda ทุกอย่างเนี่ยมาจาก bottom มาจากนักวิจัยคิดขึ้นมาเองแล้วก็พยายาม pursue ของตัวเองแต่ว่า Google Brain เนี่ยโดยทั้งทีมแล้วเนี่ยเขาจะเลือกโปรเจกต์ที่มีทั้งมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยทั้งใหญ่และเล็กมาผสมกันงานที่ทำก็มีตั้งแต่ bio science เกี่ยวกับหุ่นยนต์ robotics หรือว่าเกี่ยวกับ music art generation เกี่ยวกับเทคนิค ML พื้นฐานเกี่ยวกับ Natural Language Understanding Machine Learning Computer System มีค่อนข้างหลายอย่างแล้วอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าประทับใจก็คือเพราะว่า organization มัน flat เนี่ยโอกาสที่เราสามารถทำงานกับใครทุกคนเนี่ยค่อนข้างง่ายทีถ้าทำงานใน AI น่าจะรู้จัก2คนนี้คนแรกคือเอียนกูฟเฟลโลซึ่งเป็นคนคิดค้นแกนส์หรือว่าพวกใช้ generate ภาพอันใหม่ที่เคยเห็นหรือว่า NVIDIA เนี่ยอันที่โชว์หลังสุดก็มาจากงานที่ชื่อแกนส์เหมือนกันทีนี้เขาก็อยู่ใน Brain เหมือนกันความตอนนั้นผมอยากถามอะไรเขาผมก็เมสเซจไปบอกว่าเฮ้ยคุยกันหน่อยได้ไหมอีก5นาทีเพราะเขาพอดีเขาว่างอยู่ก็คือเราก็ได้คุยกับเขาเลยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีในเชิงแบบในความเปิดกว้างของเขาอีกคนหนึ่งก็คือเจฟฟินตันซึ่งก็คือเรียกว่าเป็นก็อดฟาเธอร์3คนใน AI ซึ่งจริงๆดร.นัทก็พูดไปแล้วเขาเพิ่งได้รางวัลเชอร์ริงอวอร์ดไปเมื่อวานเป็นคนหลักที่คิดค้นแบ็กท็อปใน AI คนนี้จริงๆผมก็มีโอกาสทำงานด้วยนิดนึงเพราะว่าโปรเจกต์มันคาบเกี่ยวกันซึ่งเรื่องค่อนข้างดีใจมากเพราะว่าเขาจริงๆเขาเป็นอยู่ในระดับสูงมากๆใน company ไม่คิดว่าเราจะสามารถทำงานกับคนที่อยู่สูงระดับนั้นได้คือ organization หรือว่า team brain เนี่ยค่อนข้างแฟลตโอกาสที่เราจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่าเป็น intern ไม่สามารถทำงานกับคนที่ระดับสูงอย่างนั้นได้อันนี้เป็นพอดีรูปหมดผมไม่รู้จะโชว์อะไรอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทำงานรูปเหลือเวลาเท่าไหร่หมดเวลาแล้วอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอ่านเปเปอร์แต่ละวันนี้เยอะขนาดนี้อันนี้ก็เป็นโต๊ะของเพื่อนที่ทำเพื่อนที่เป็น neuroscience เขาก็มีอันนี้เป็น dendrite แล้วก็มีสมองลิงเขาทำวิจัยเกี่ยวกับสมองลิงตอนนั้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆในเดี๋ยวขอข้ามไปเลยก็คือที่ค่อนข้าง obvious infrastructure ของ Google อันนี้เป็นเพื่อนที่จบที่ทำด้าน neuroscience มาเขาก็ทำ paper หนึ่งชื่อว่า do better ImageNet model transfer better เขาไปศึกษาว่า ImageNet model เนี่ย transfer ไปกับ task อื่นได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเวลาเขาทำ experiment เนี่ยเขาต้องลองโมเดลหลายๆอันใช่ไหมครับเขาก็ลอนช์ทีเดียว 6,000 GPU ซึ่งมีเฉพาะ Google เนี่ยที่ทำได้แล้วเวลาเขาก็คำนวณออกมาว่าค่าไฟฟ้าที่เสียไปอ่ะเท่ากับประมาณเมืองเล็กๆในเมืองหนึ่งทั้งวันจากการรัน experiment เพื่อให้ได้ paper นี้มาอีกคนนึงเป็นคนไนจีเรียเขาทำเกี่ยวกับ silency method คือเหมือนเราเป็นวิธีที่จะไปพยายามเข้าใจ network ว่ามันอธิบายมันตอบว่าหมาอยู่ตรงนี้ด้วยวิธีอะไรแต่เปเปอร์เขาเนี่ยเป็นเปเปอร์ขวางโลกไปอธิบายว่าไอ้วิธีทั้งหมดที่คนใช้มามันใช้ไม่ได้เรื่องก็ประมาณนี้ครับคิดว่าหมดเลยเวลาไป3นาทีถ้ามีคำถามอะไรถามหน่อยฮะค่ะไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรสักหนึ่งคำถามได้นะคะครับสวัสดีครับจากการฟ้าฝ่ายผลิตต้องบอกว่าน่าทึ่งก็น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับอยากแชร์นะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเข้าใจว่าในวงการบันเทิงว่าคนวงการฮอลลีวูดกำลังจะสร้างอะไรแบบนี้ให้เราเข้าใจได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า เป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตเราก็ต้องจะได้ชมหนังนะครับเป็นหนังที่คนจริงๆนะครับคนมีชื่อเสียงหรือคนอะไรแล้วแต่ไปแสดงแต่คนคนนั้นไม่ได้แสดงในหนังเป็นภาพของ AI ทั้งหมดที่สร้างคนคนนั้นแล้วไปแสดงหนังนั้นบทพูดทุกอย่างฉากทุกฉากในหนังนั้นเป็นภาพจำลองของ AI ที่สร้างนั่นหมายว่าหนังเรื่องนั้น AI เป็นคนสร้างทั้งหมดโดยมีผู้กำกับแม้แต่ผู้กำกับเองก็เป็น AI นะครับอาจารย์ขออนุญาตให้อาจารย์แชร์ภาพเหล่านี้ในอนาคตซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งใน Research Frontier ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสร้างสรรค์มากเลยครับทั้งตัวไดเรคเตอร์ก็เป็น AI ด้วยใช่ไหมตกลงมันคือไม่มีคนจริงเลยใช่ไหมจริงๆไอตัวมันจะมีหนังซาวออันนึงครับที่จริงๆคนแสดงตายไปแล้วแต่ว่าเขาสร้าง CG ขึ้นมาใหม่ไม่ทราบว่าเคยดูอันนี้ป่ะฮะคือคนผมไม่แน่ใจว่าอพิโซดอะไรแต่ว่าคนนี้จริงๆแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าฮอลลีวูดเนี่ยสร้าง CG ของเขาโดยการเหมือนกับให้อาร์ติสต์จำลองโมเดลขึ้นมาแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามีคนสังเกตหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนมากๆในหนังซึ่งไอ้แบบนั้นมีแล้วในระดับเล็กๆแต่ว่าถ้าระดับทั้งหนังหรือในระดับที่ผมก็รอดูอยู่เหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าจะมาขนาดไหนมาเร็วขนาดไหน ค่ะถ้าไม่มีคำถามในช่วงนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือเพื่อขอบคุณดร.สุภศร สุวจนกรค่ะจากสถาบันวิทยาศิริเมธีหรือวิสเทคที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะ